ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติสัพพทาธิชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้ครั้งหนึ่งในพุทธสมัยใกล้ปัจฉิมกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่แผ่นดินมคธร้อนด้วยเพลิงอกตัญญูทั้งจากพระเจ้ามคธซึ่งถูกราชบุตรกระทำปิตุฆาตและจากการทำพุทธประหารของพระเทวทัตก่อนที่พระเทวทัตจะบรรลัยพระธรณีสูบได้เคยจัดให้คนไปกระทำบาปมหันต์คือประหารองค์พระพุทธศาสดามาก่อนเจ้าจงไปทำตามแผนที่เราบอกอย่าให้พลาดล่ะได้ขอรับพวกคุณเจ้ารอฟังข่าวดีเถิดกระผมจะจัดการกับน้ำยอกอกของท่านให้เองมหาบาปอันกุกริกนั้นคือการปล่อยช้างนาราคิรีตกน้ำมันให้วิ่งเข้าหาขบวนบิณฑบาตซึ่งพระพุทธองค์ทรงเสด็จนำมาหวังกระทำพุทธประหารเออเฮ้อกำลังคึกได้ที่เลยนะเจ้าช้างเอ๋ยเดี๋ยวเถอะข้าจะปล่อยให้เจ้าได้อาละวาดสมใจครั้งนั้นพระอานนท์เถระออกหน้าเข้าขวางไว้ด้วยตั้งใจถวายชีวิตแต่ปรากฏว่าช้างนั้นมิอาจฝ่าพุทธรังสีเข้ามาได้ต้องจบงวงทำความเคารพแล้วหันหลังวิ่งหนีไปมคธรัฐเวลานั้นจึงมีแต่เสียงสรรเสริญพระบารมีของพระพุทธเจ้าต่อมาพระเจ้าอาชาตศัตรูราชามคธราชบุตรแห่งพิมพิสารก็เริ่มลังเลในบารมีของเทวทัตลาภสักการะที่เคยจัดถวายจึงพลอยถูกงดลงไปนี่พระราชาคงคิดเอาใจออกห่างเราแล้วของที่เคยถวายก็บกพร่องนี่เราจะทำยังไงดีพระเทวทัตเวลานั้นเหมือนเทียนไส้ขาดไม่อาจส่องแสงได้อีกกลายเป็นบุคคลผู้ถูกนินทากล่าวถึงทั่วทั้งพระวิหารในอารามเวรุวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้ข้อธรรมนั้นคือเทวทัตผู้ไร้ศีลธรรมย่อมไม่อาจคงบารมีอยู่ได้นานสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณให้ภิกษุทั้งหลายรู้แจ้งในข้อธรรมะจึงทรงเจริญบุพเพนิวาสานุสติญาณรำลึกอดีตชาติทรงตรัสเล่าสัพพทาธิชาดกขึ้นดังนี้ย้อนหลังไปในโลกอดีตหลายภพชาติยังมีปุโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้าพรหมทัตเขาผู้นี้เจนจบไตรเพศและศิลปศาสตร์ทั้ง18ประการแล้วยังรอบรู้ปฐวีวิชัยมนต์อันบรรลุฤทธิ์มหามนต์ชื่อนี้เมื่อสาธยายแล้วจะสามารถสะกดใครก็ได้ให้หลงไหลเชื่อฟังในทันทีวันหนึ่งปุโรหิตได้ฝึกซ้อมสาธยายมนต์วิเศษนี้อย่างที่สงัดแห่งผู้คนด้วยอำนาจแห่งมนต์วิเศษนี้ขอจงบันดาลผลด้วยเถิดแต่ด้วยอำนาจกรรมปรากฏว่ามีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในโพรงหินใกล้ๆมันเกิดจดจำการท่องมนต์วิเศษนี้ได้อย่างขึ้นใจ พลาดไปแล้วล่ะท่านปุโรหิตเอ๋ยเราจดจำมนต์ของท่านได้จนขึ้นใจแล้ว คราวนี้เราก็เป็นผู้วิเศษแล้วสิและรู้ด้วยอำนาจมนตรานี้ว่าจะสามารถสะกดให้ผู้อื่นตกอยู่ในอำนาจได้ง่ายดาย ใช้มนต์เพียงแค่นี้เราก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ว่าใครก็จะเชื่อฟังเรา บ
ด้วยอำนาจมนต์ภาษาจิ้งจอกไม่กี่คำนั้นก็ยังสามารถทำให้ปุโรหิตได้ยินและฟังรู้ความได้ปกติแย่แล้วสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นแอบจำมนต์เราหรือเนี่ยความวิบัติต้องเกิดขึ้นแน่ๆปุโรหิตไม่อาจตามจับสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ได้ทันจึงเดินทางกลับพระนครด้วยความวิตกเจ้าจิ้งจอกอย่าหนีนะเจ้าอย่าได้เอามนต์วิเศษนี้ใช้ในทางที่ผิดเป็นอันขาดมันบาปนักโอ๊ยแย่แล้วเราตามจับตัวมันไม่ทันจะทำอย่างไรดีใครจะปล่อยให้จับตัวง่ายๆล่ะไม่เอาไปใช้ก็โง่แล้วมนต์วิเศษอย่างนี้สุนัขจิ้งจอกเมื่อกลับเข้าป่าก็ทดลองใช้ปฐวีวิชัยมนต์กับนางจิ้งจอกสาวเมื่อได้ผลอย่างง่ายดายจึงย่ามใจคิดการใหญ่ขึ้นสมองเป็นไงล่ะแม่สาวน้อยเมื่อก่อนนะตามจีบตามเอาใจไม่เคยจะเหลียวตามองคราวนี้เจอมนต์วิเศษเข้าไปตามเราไม่ห่างเลยนะมนต์เนี่ยช่างดีจริงๆถ้าเราใช้มนต์เนี่ยก็คงกลายเป็นเจ้าแห่งอนุทวีปนี้แน่ๆต่อมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์จึงสาธยายมนต์เอาจิ้งจอกทั้งป่ามาเป็นบริวารท่านหัวหน้าจากนี้ไปพวกเราจะถวายการรับใช้ท่านสิ่งใดที่ท่านต้องการบอกมาเถิดพวกข้าจะเป็นธุระจัดการให้จากนี้ไปชีวิตของพวกเราจะขอมอบให้ท่านดีมากจากเนี้ยพวกเจ้าต้องเชื่อฟังคำสั่งของเราใครที่คิดจะเป็นศัตรูกับเราอ่ะพวกเจ้าจงฆ่าให้หมดต่อมาอีกไม่นานเหล่าจตุบทสีเท้าเขาใหญ่หน้าเกรงขามทั้งหมดก็ออกมาสยบเป็นบริวารตามคำสั่งในอำนาจมหามนต์ของจิ้งจอกไม่ขาดสายข้าจะรับใช้ท่านเท่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปนี้เราจะยกให้ท่านจิ้งจอกเป็นผู้นำของเหล่าฝูงสัตว์ในป่านี้ทั้งหมดสุดท้ายแม้กระทั่งพญาโคจสารใหญ่แห่งป่าพญาเสือโคร่งและราชสีห์ผู้สยบสรรพสัตว์ด้วยเสียงคำรนดุจฟ้าก้องก็ยังมาสิโรราบต่อจิ้งจอกได้จากนี้ไปเราทั้งสองจะขอรับใช้ท่านจนวันตายเลย ดีมากจากนี้พวกเจ้าทั้งสองจงฟังคำสั่งของข้า มันโตดุร้ายกว่าเราตั้งเยอะยิ่งยอมเชื่อฟังเราเลยมนต์นี้มันวิเศษจริงๆครั้นถึงฤดูแล้งแผ่นดินแห้งเดินทางสะดวกจิ้งจอกผู้มักใหญ่ไฟสูงก็ดำเนินแผนการร้ายของมันมันขึ้นนั่งด้วยท่าทางสง่างามคมสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งหลายสาธยายมนต์สำทับให้ขลังขึ้นเรียกให้สรรพสัตว์จัดเป็นกองทัพขึ้นมาคราวนี้ล่ะเราจะเป็นใหญ่ทุกตัวจงฟังข้าด้วยอำนาจของเราตอนเนี้ยจะสามารถยึดเมืองและปราบดาพิเศษตัวข้าขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยง่ายขอเพียงพวกเจ้าพากันมาเยอะร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อข้าละกันทัพเดรัจฉานของจิ้งจอกออกจากป่าสู่นครหลวงอย่างรวดเร็วแม่ทัพผู้ขโมยมนต์วิเศษยืนบัญชาการบนหัวราชสีซึ่งกษัตริย์ยกย่องให้เป็นหนึ่งมันส่งราชสารไปก่อนรบดุจชาวกษัตริย์ทำทุกอย่างไปกันเถอะเจ้าสัตว์บริวารของข้าทั้งหลายไปรบกับพวกมนุษย์อย่างไรเสียข้าก็ต้องยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนี้ให้ได้ราชสารฉบับนั้นถูกเขียนโดยมนปุโรหิตผู้รู้มนก็แปลความถวายพระเจ้าพระนศีสัตว์เดรัจฉานพวกนั้นส่งราชสารมาว่าให้ยกพระนครให้ถ้าไม่อย่างนั้นก็จงรอความพินาศพระเจ้าค่ะบังอาจมากพวกมันเป็นแค่สัตว์จะเอาอะไรมาขู่ให้เรากลัวมันจะสั่งให้ราชสีคำลนดุจฟ้าผ่าให้ชาวนครอกแตกตายแล้วให้ฝูงสัตว์อื่นๆเข้าคบกัดย่ำยีพระเจ้าค่ะแต่พระองค์ทรงวางพระทัยเถิดบ่มฉันมีวิธีจัดการกับศึกนี้เพียงแค่ให้ทุกคนในเมืองใช้แป้งถั่วราชมาศปิดช่องหูให้สนิทอย่ามีสิงคำรนก็จะรังจะทำลายฝูงสัตว์พวกมันกันเองพระเจ้าค่ะครั้นได้เวลาทุกคนในพาราณสีก็อุดหูด้วยแป้งถั่วราชมาศจนไม่ได้ยินสรรพเสียงใดๆเมื่อกองทัพสัตว์ร้ายเข้ามาประชิดกำแพงพระนครจึงไม่ได้มีใครเกรงกลัวเข้ามาเลยเจ้าสัตว์ร้ายแผนของเจ้าทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกสัตว์เดรัจฉานหรือจะสู้มนุษย์อย่างพวกเราได้จิ้งจอกเจ้าเล่ห์ยืนท้าทายอวดศักดาอยู่นานจนมันแน่ใจว่าถึงเวลาต้องใช้กำลังราชสีตีเมืองก็ออกคำสั่งเฮ้ยเจ้าราชสีเจ้าจงคำรามอย่างที่ใครๆเขาก็กลัวกันสิเปล่งเสียงให้ดังสุดชีวิตของเจ้าเลยนะเอาให้พวกมนุษย์มันหูแตกกันไปเลยราชสีรวมพลังเต็มที่
แล้วก็เปล่งเสียงฟ้าผ่าออกมาเป็นระลอกดังสะท้านไปทั่วบริเวณสุนัขจิ้งจอกผู้มีกรรมการอวดศักดาของมันโดยการยืนบนหลังราชสีห์แล้วให้ราชสีห์ยืนอยู่บนหลังช้างอีกทีนั้นเป็นความคิดที่โง่เขลาที่สุดเมื่อราชสีห์ร้องคำรามกึกก้องสัตว์ทุกตัวแม้แต่ช้างก็ไม่สามารถต้านทานเสียงนั้นได้พวกมันดิ้นทุรนทุรายแม้แต่ช้างที่แบกราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอกนั้นด้วยเหมือนกันมันตกใจจนลืมตัวสะบัดทั้งราชสีห์และสุนัขจิ้งจอกลงสู่พื้นดินอย่างแรงเจ้าช้างบ้าสะบัดข้าลงมาทำไมเนี่ยข้าเป็นนายเจ้านะโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บกองทัพเดรัจฉานแตกตื่นโกลาหลกลับไปอย่างไม่เป็นขบวนเมื่อฝุ่นควันจางลงเจ้าจิ้งจอกผู้บังเอิญมีอำนาจเพราะโชคดีก็กลับสู่พื้นดินตามฐานะเดิมในสภาพถูกช้างเหยียบบี้แบนไร้ราคาเฮ้ยเหยียบซะแบนเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่น่าเลยตูอยู่เฉยๆก็ดีแล้วไม่น่าคิดเป็นใหญ่เลยโอ้ยเจ็บ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 ในพุทธกาลครั้งนั้นสุนัขจิ้งจอกกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระราชาพรหมทัตกำเนิดเป็นพระสารีบุตรปุโรหิตสวยประชาติเป็นพระพุทธเจ้า